ท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านกฤษยพงศ์สิริท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลโทยอดชัยยั่งยืนตลอดจนน้องๆเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมนายอนุชิตตะกูลมุทุตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกรมการเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอธิบดีกรมการศาสนามาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ตามที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งที่สุดยั่งยืนประกอบกับสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางศาสนาด้วยเด็กเยาวชนครูอาจารย์โดยมุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนต่างศาสนาชีวิตประจำวันตลอดจนปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตกิจกรรมการเสวนาผู้นำสามศาสนาภายในจังหวัดสงขลาท่านผู้นำศาสนาท่านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาราธิวาสปัตตานีน้องๆเยาวชนที่รักทุกคนแสดงความรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับน้องๆเยาวชนที่มาจากทั้ง3จังหวัดความจริงแล้วมีหลายโครงการหลักธรรมคำสอนที่น้องๆเคารพศรัทธานับถือสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะถึงพิธีเปิดก็อยากจะคงจะลงสื่อทางวิทยุของท่านสื่อสิทธิ์อีกนะครับที่จะมารับทานไว้ภาชีวิตเทคคนที่โลกภายในประเทศไทยหรือสังคมที่อยู่ใกล้ตัวเราเท่านั้น